สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจดจำคือความกตัญญูกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระเทพวราชาพระเถรานุเถระทุกรูปกราบเรียนท่านผู้เป็นประธานในพิธีในนามพี่น้องชาวทุ่งเกษมขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับผมขอดำเนินขั้นตอนนะครับกระบวนการพระทานงานพระทานเป็นศพพระครูสิริปยัติธรรมนั้นนี้นะครับหลังจากที่ผมนำเสนอแล้วจะเป็นการทำบุญเพื่อบริจาคอุทิศส่วนบุญให้กับหลวงปู่จำนวน16รายการดังนี้เชิญมายาวิทยากรวัดทุ่งเกษมตรงบริเวณหน้าเมรุครับหน่วยงานแรกโรงเรียนบ้านบกมั่นสามัคคีวิทยาคารมอบโดยคุณแม่สุกุมารดวงทั้งหมดอยู่16รายการนะครับครบ16เองครับหน่วยงานที่2วัดบ้านเขาหว่ามอบโดยคุณแม่ยุพินวิทยาขาวเห็นไหมครับเริ่มนะครับพร้อมนะครับหน่วยงานที่1 นะครับโรงเรียนบ้านบกมั่นสามัคคีวิทยาคารมอบโดยคุณแม่สุกุมารดวงโสมาโรงเรียนบ้านบกครับโรงเรียนบ้านขอหวังมอบโดยคุณแม่ยุพินวิทยาขาวนะครับโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบก่อวิทยาคารมอบโดยคุณแม่บุญยังสุวรรณกุลเชิญครับโรงเรียนบ้านจันทร์มอบโดยร้อยตรีหญิงประภัยพรสังครามเชิญครับโรงเรียนบ้านบกโรงเรียนบ้านโนนโนนอ่อนอุปการะมอบโดยท่านดร.อภัยนางเพ็ญสุพิษสบายใจโรงเรียนแม่จันทร์เชิญนะครับตัวแทนเลยนะครับแม่ครับใครอยู่ไหมนี่โอเคครับโดยท่านกำนันนะครับอีกรอบนะครับเรียนเชิญตัวแทนโรงเรียนบ้านโนนโนนอ่อนอุปการะโดยท่านดร.อภัยนางเป็นสุพิษสบายใจโรงเรียนบ้านศรีสักกระบืออิสระครุราชมอบโดยร้านอุดมทองสังกพันนางรินทาสุภักข้อชัดนานนตระกูลเดิมสุวรรณกูลโรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์เจมครับตัวแทนครับโ
ตัวแทนโรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์ครับตามด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมืองนะครับโรงพยาบาลส่งสามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเกษมตำบลนนท์พึ่งเชิญครับเชิญตัวแทนนะครับเชิญครับพี่น้องที่อยู่ที่เชิญครับตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนท์หนุนเชิญครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพึ่งเชิญครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเชิญครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปั้นจันทร์เชิญครับขอตัวแทนนี้นะครับท่านประธานสภาเสน่ห์นะครับของอบต.นนท์พึ่งนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปั้นหวางตำบลคูเมืองต่อเลยนะครับหน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรมบ้านทุ่งเกษมเชิญนะครับโรงเรียนบ้านห้วยขยุงมอบโดยนางขวัญใจบุญกลับบุญการเชิญครับขอกุศลผลบุญนะครับเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับพระครูสิริปริยัติธรรมนะครับต้องขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาด้วยความรักยิ่งทั้ง16คณะจะมีทั้งหมดอยู่22ผืนนะครับผืนแรกเป็นผืนไตรเปิดโดยท่านนายอำเภอวรินทร์ชำราบนายกันตะพลสุขสมนะครับหลังจากนั้นผมจะนำเรียนผู้แทนทั้งหมด10ชุดนะครับชุดละ2ท่านนะครับสุดท้ายก็จะเป็นผืนเดียวนะครับผืนเดียวที่11 12 13นะครับสุดท้ายก็คือภาพไฟบางสกุลโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายกำพลสิริรัตนนท์นะครับสูงครับผม
ชุดที่หนึ่งเรียนเชิญนายอนุชัยจันทุมากำนันตะบนโนนนนท์และนายสุรชัยเงินมั่นผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งเกษมพ่อท่าตองคุณและขอกราบนิมนต์ท่านพระครูวิบูลย์กิจจาลักษณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาวรารามพระอารามหลวงท่านพระครูสวนกิจสมุทานท่านพระตำบลท่าพิจารณาท่าบังสุขุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับไปเรียนเชิญคุณสมชายปัตถาวรกำนันตำบลนนท์พึ่งนายเพชรรัตน์ศรีดารักษ์กำนันตำบลภูเมืองพ่อข้าของสกุลเรียนเชิญครับได้ขอการนิมนต์ท่านพระครูประภากรบุญเขตเจ้าคณะตำบลท่าลาท่านพระครูสุธรรมประสุทธิ์เจ้าคณะตำบลบุ่งไหวพิจารณาท่าบังสุขุมขอการนิมนต์ด้วยความเคารพครับต่อไปเรียนเชิญนายกำพลศรีละโคตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนายสกลโสมเกตรินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเมืองเชิญครับพิจารณาท่าบังสุขุมขอการให้มองด้วยความเคารพครับ